ะครับของขวัญปีใหม่สิเอาไปให้คนรู้จักกันคนนึงนะครับเดี๋ยวเฮาสิพอของขวัญชิ้นนี้นะครับว่าแล้วเฮาก็สิไปเซอร์ไพรส์ว่าตอนเขาแกะเนี่ยมันสิเป็นยังไงนะครับอยากฟังความคิดเขานะครับสาเหตุที่เอาโคกกับสากนี่ก็เพราะว่าสากคือสัญลักษณ์แห่งความอยู่เย็นเป็นสุขโคกกับสากคือความอยู่ดีไม่แห้งนะครับเอาโคกกับสากเป็นของขวัญปีใหม่นะครับเดี๋ยวเฮาสิฮอของขวัญนะครับบังเอิญว่าโคกเนี่ยมันหนักนะครับปฏิไส้กล้องกระดาษมันสิบ่ไหวเลยนี่นะครับเอากระติกนี่แหละครับเป็นกล้องของขวัญไปเลยเดี๋ยวผมสีพอนะครับทำการประจุหลังจากเข้าฮอแล้วเดี๋ยวเข้ากระสีไปเสื้อไพ่ฟ้าครับสินี่พอดีเลยครับนี่พอดีเลยนี่นะครับลงไปน้อยๆครับลงไปน้อยแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับกล้องของขวัญเอามารับมารับของขวัญปีใหม่ครับขอบคุณค่ะแต่ว่าบ่ฮู้ว่าข้างในสิมีหยังคือคนรับก็ท่านฮู้ว่าของขวัญอยู่ในนี่มันสิหยังเดี๋ยวมาลุ้นกันนะมาลุ้นลุ้นมาลุ้นเดี๋ยวก็ท้ายกันเล่นๆจังหน่อยบ่ว่ามันสิเสียเงินเด้อหรือว่าสิเสียเบียร์เด้อบาทกันท้ายฮะเอาเปิดวดโคกกระซ่าอุ้ยอันนี้เขาที่เป็นเอาเลยดิเขาที่เล่นนี้เลยคุณนันท์อันนี้ของเครื่องทำมาหากินบ่คือขันผู้ใดได้โคกกับสากนี่สิบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์อุ้ยมื้อนั้นติ๊กหน่อยบ่เอามื้อนั้นมื้อนั้นจับสลากได้หน่อยให้ว่าแม่ยังได้คือหมูนี่นี่ความอุดมสมบูรณ์ความอยู่ดีมีแห้งได้นี่มื้อต้องสิอยู่ดีมีแห้งตลอดปีตลอดชาติได้นี่เอาดึงออกมาโอ้ยของก็ว่ามันเหล่าโถเอาเปิดออกมาขอเบิ่งเอ้ยไล่งามขนาดเลยนี่ล่ะงามต่ําครับขอบคุณครับงามต่ําของให้เขาทิพย์หน่อยก็ได้เนาะตามเขาโคกกับขวาไว้ตามเขาขวาพี่ก้นนะเออว่าเจ้ามันว่าเป็นตะแหลกโพดไม่เห็นตามย่ำไหนกับพวกเป็นตะแหลกแหลกแต่ว่าเจ้าลองตามเบิ้งมีว่าเขาขวาไหมเนี่ยมีนะเขาขวาลองขวาตามเบิ้งแค่หน่อยมาสาธิตได้ป๊อปเป็ดเนี่ยมันตัวใหญ่กันเลยเดี๋ยวสาธิตเป็ดหรือหัน
นี่ล่ะสิได้ร่องเบิ่งมื้อนี้ต้องไปเอาลูกมาดาบเม็ดมันนี่มีของหมดมีไม่มีดาบเม็ดมันนี่